ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็ขอนำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือไปที่ App Store ค้นหาคำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะแล้วโหลดแอปเก็บไว้ก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางแอปนะคะซึ่งเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือเลือกไปที่วัดป่าสะพาน2ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่อยู่ที่วัดภูจวงช่วงนี้ก็ปีนี้พรรษานี้ก็ต้องบอกว่าทั้งพรรษาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตัดสินใจเรียนนะเรียนก็ทำให้เวลาต่างๆเนี่ยมันก็ถูกแบ่งกันไปตามหน้าที่ที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะพรุ่งนี้ก็พอดีทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจัดเขาเรียกคลินิกวิทยานิพนธ์หรือคลินิกดุษฎีนิพนธ์ก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำดุษฎีนิพนธ์ซึ่งตอนนี้ก็เรียนมา3เทอมแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังบกพร่องในหน้าที่มากเหลือเกินสำหรับเรื่องเรียนเพราะว่ามันด้วยความที่เราเนี่ยอยากเรียนก็อยากเรียนทำงานมันก็รักในหน้าที่การงานที่เราทำอยู่มันก็ไม่อยากให้อะไรเสียปรากฏว่าไอ้ของที่ทำอยู่เนี่ยพยายามจะรักษาเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมของที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะแบ่งเวลาให้มันดีขึ้นก็ปรากฏว่าไอ้ความพยายามที่จะรักษาของเก่าเนี่ยมันทำให้ของใหม่เนี่ยไปไม่เต็มที่คือเรื่องเรียนเรื่องเรียนเนี่ยมันมาใหม่แต่ว่าของเก่าเนี่ยคือในส่วนของการทำงานต่างๆเนี่ยพยายามที่จะรักษามันเอาไว้ไม่ให้มันเสียพอเราพยายามรักษาไว้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเวลาเท่าไหร่ที่จะไปแบ่งเวลาให้กับในส่วนของการเรียนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนชอบเรื่องเรียนนะเป็นคนชอบเรื่องเรียนมากแต่เวลาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เลยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอทำหน้าที่ในส่วนของในวัดเสร็จเนี่ยสมองมันก็ล้าละนะครับสมองมันก็ล้าแต่เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนแล้วสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาเนี่ยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดมจรเปิดเป็นสาขาวิชาที่เรารอคอยมานานหลายปีต้องบอกได้เลยว่าไปเหมือนกับไปพูดขอหรือไปเกือบจะทวงถามท่านคณบดีของคณะพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือมาตลอดท่านเจ้าคุณราชปริยัติสุธีพอดีชื่อฉายานามต่างๆเนี่ยตัวเองชอบจำผิดไงถ้าเรียกท่านพระอาจารย์เจ้าคุณเทียบเนี่ยก็คือตรงถ้าเกิดเป็นกลัวไปจับตนไปชนกับของท่านอื่นท่านได้เมตตาให้ความเมตตามาตลอดตั้งแต่ตอนเรียนตอนอะไรมาก็กลับเรียนถามท่านว่าพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์เจ้าคะเมื่อไหร่จะเปิดสาขาพระไตรปิฎกเพราะว่าสาขาพระไตรปิฎกเนี่ยเขาเปิดปริญญาโทอยู่ตอนนั้นแต่เขายังไม่ได้เปิดปริญญาเอกเราก็เลยถามเพื่อที่เราจะเรียนพอทีนี้พอท่านเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับใจมันไม่อยู่แล้วอะใจมันอยากจะไปเรียนเพราะว่างานของเราเนี่ยมันไม่ได้เสียหายเลยกับการเรียนอันเนี้ยตอนเรียนเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาอาจจะเสียหายบ้างแต่เมื่อเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยมันมีคุณมหาศาลกับงานของเราเราไม่ไปเรียนเนี่ยสิงานของเราเนี่ยมันจะไม่มีคุณภาพคิดอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจเอาละงานเนี้ยวัดดวงกันคือทั้ง
ทั้งเรียนทั้งงานที่มันมีอยู่เนี่ยเวลามันถ้าเกิดมีใครควายใครที่ทำงานเยอะๆจะเข้าใจเวลามันเหมือนบีบกันเบียดกันอะในเรื่องราวต่างๆมันเหมือนกับเวลามันแทบจะไม่มีเลยแต่เราก็จะทำให้ได้คิดอย่างนั้นบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยก็เสียผลประโยชน์กับสิ่งที่เราเป็นมีการห่างเหินมั่งหรือมีการพูดคุยกันล่วงหน้านี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องยอมบางอย่างเนี่ยบางเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใจของเราเนี่ยที่กำลังพยายามทำความดีอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าใจเราพอเราเพิ่มงานขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มพองานมันเพิ่มปุ๊บเนี่ยยิ่งงานใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัญหาไอ้ที่เก่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เสียไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของเราทำให้เราได้ฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่มันคับขันหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันบีบสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาเราจะอยู่ยังไงกับโลกใบนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันพร่องอยู่ตลอดถึงเราจะยึดใครสักคนหนึ่งเป็นสารณะอันสูงสุดเขาก็พร่องเราก็พร่องแต่ถ้าเรายึดคำสอนของพุทธเจ้าเป็นสารณะอันสูงสุดอันได้แก่พระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยคุณของพระรัตนตรัยเป็นความจริงสูงสุดละไม่พร่องคุ้มครองเราถึงเราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยตลอดเรายังหาทางนิพพานไม่เจอแต่เราก็ยังมีคุณพระรัตนตรัยเนี่ยอยู่ในหัวใจเนี่ยจิตที่มันปีกุศลอยู่เนี่ยมันจะคุ้มครองเราบางครั้งเนี่ยเราคาดหวังอะไรกับใครไม่ได้แม้กระทั่งคนที่เขาศรัทธาในตัวเรามากๆวันนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าความศรัทธานั้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าคนที่เขาศรัทธาในตัวเราเนี่ยความศรัทธาก็เป็นหนึ่งในเจตสิกซึ่งมันอยู่ในสังขารที่ปรุงแต่งจิตมันก็มีคุณสมบัติคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาผลประโยชน์คือสิ่งหนึ่งที่มันจะหล่อเลี้ยงศรัทธาเอาไว้ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าศรัทธาของเรามั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเนี่ยถึงจะมีใครมีประโยชน์กับเราหรือไม่มีประโยชน์กับเราเนี่ยหัวใจของเรามันก็จะเป็นกุศลตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหวังว่าใครเนี่ยเขาจะดีกับเราตลอดไปหรือเราศรัทธาในตัวใครตลอดไปหรือใครจะศรัทธาในตัวเราตลอดเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องใช้ผลประโยชน์ร่วมกันแต่การที่เราศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีประโยชน์ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยจึงเป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตมีคุณสูงสุดในชีวิตบุคคลที่เราศรัทธาเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยคุณธรรมที่มันแตกต่างที่คุยกันเมื่อวานสวัสดีค่ะพี่เพชรหายไปนานเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็หัวใจของคนเนี่ยมันบรรจุทั้งบุญแล้วก็บาปไว้ในใจรวมถึงคุณธรรมที่มันไม่เท่ากันแต่ละคนแต่ละวันมันก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อย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 คุณธรรมที่มีอยู่ถ้าเกิดเรายังสะสมอยู่มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหากเราไม่ได้สะสมคุณธรรมมันก็จะค่อยๆลดลง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 หรือในเวลาเดียวกันคุณธรรมลดลงดันกิเลสเพิ่มอีกต่างหากยิ่งหนักเลยนะคือถ้าค่าแค่คุณธรรมลดลงเนี่ยแต่กิเลสเนี่ยมันยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังพอเยียวยาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณธรรมมันลดลงลดลงลดลงความเพียรมันตกพอกิเลสตัวไหนมันโผล่ขึ้นมาก
ก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจได้เช่นความโกรธความหลงมัวเมาต่างๆเข้ามาอีกไอ้เจ้าคุณธรรมต่างๆหรือไอ้ความมัวเมาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยมันก็จะเพิ่มอย่างรุนแรงมากเลยไอ้ความมัวเมาเนี่ยพอมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองใจของเราก็ไม่มีความสุขไอ้ความสุขที่มันไม่ได้เกิดที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยเราก็ทำลายตัวเราเองเพราะฉะนั้นสถานะอันสูงสุดของชีวิตเนี่ยของเราคือพระรัตนตรัยค่ะอ้าวกราบนมนต์กราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าสวัสดีทิศยงนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่เจอกันที่วัดภูจวงวันอาทิตย์ไม่คิดว่าจะมีคนมาทักทายกันเยอะนะคะวันอาทิตย์เนี่ยเพราะหลายคนก็หยุดกันทีนี้ในเมื่อเราทราบความจริงแล้วว่าคุณสมบัติในใจของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนคุณสมบัติดีอยู่แล้วแต่ว่าเราชะล่าใจเราเผลอใจเราปล่อยใจไอ้คุณสมบัติที่มันดีอยู่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันก็ลดลงสติลดลงความเพียรลดลงศรัทธาลดลงแต่ถ้าเกิดว่าแค่มันลดลงอย่างธรรมดายังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีกิเลสตัวไหนมันแทรกเข้ามาพอดีเนี่ยแล้วมันกิเลสมันเพิ่มด้วยอ่ะคุณธรรมลดเนี่ยโอ้โหอันตรายละจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะเศร้าหมองเต็มไปด้วย อกุศลทั้งหลายเมื่อจิตมันเต็มไปด้วยอกุศลเนี่ยมันจะหาความสุขยากมากมันเล่าร้อนอ่ะมันเล่าร้อนมันแผดเผากิเลสเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟมันจะเผาลนใจของคนคนนั้นน่ะให้มันร้อนไปด้วยอำนาจของกามราคะให้มันร้อนไปด้วยอำนาจของความโกรธอำนาจของความอิจฉาอำนาจของความอยากอำนาจของความหวงแหนมันหาความสุขไม่ได้มันไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เลยจิตที่มันเป็นแบบนั้นส่วนจิตที่มันเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพียงแค่เรารักษาใจของเราให้มันเป็นกุศลเนี่ยก็ชื่อว่าเรารักษาความสุขเอาไว้ได้เมื่อวานเราพูดกันเรื่องของสังสารวัฏเรื่องของคุณภาพในจิตบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นรากที่มันจะทำให้เรามั่นคงอะในการดำเนินชีวิตเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีอยู่เรียกว่ารากแก้วต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีรากแก้วเนี่ยมันก็จะมั่นคงพายุฝนต่างๆลมแรงมันก็สามารถสู้ได้แต่ต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาจากการชำการเพาะแบบอื่นพอมาปลูกปุ๊บเนี่ยมันไม่มีรากแก้วเนี่ยพอมันเจอลมแรงๆมันเจออะไรปุ๊บมันก็ล้มง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีรากแก้วที่ยึดชีวิตของเราก็เหมือนกันความสุขที่เรากำลังทำอยู่ที่เรียกว่าบุญเนี่ยถ้ามันมั่นคงเนี่ยมันเปรียบเสมือนรากแก้วของชีวิตเลยนะคะมันไม่ได้มีความสุขเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแต่มันจะมีความสุขไปอีกหลายภพหลายชาติเลยการที่เรามีสรณะบางทีที่พูดไปว่าเราคิดจะพึ่งใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นสรณะอันสูงสุดในชีวิตเราเนี่ยบางทีมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนทุกๆคนเนี่ยเขาก็มีการดำเนินชีวิตเขาก็มีคุณธรรมในตัวของเขาเขาก็มีเรื่องราวต่างๆของเขาเหมือนกันมันพึ่งกันได้ในฐานะกัลยาณมิตรที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยจะไปเอาเขามาดูแลเราเลยเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะวันอย่างวันต้องขออภัยนะขอหยิบนาฬิกานิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดบรรยายไปดูนาฬิกาไปเนี่ยจะโอเคกว่า อย่างเมื่อวานมีน้องอยู่คนหนึ่งแกก็เดี๋ยวนะคะน้องคนนี้ก็ขอเงินมาในเฟซเราก็โพสต์ภาพเนหรืออยู่โพสต์ไหนจำไม่ได้น่าจะเป็นภาพที่พระอาจารย์สอนน้องเนก็ขอเงินมาเขาก็บอกว่าเขาไปขอความช่วยเหลือที่คุณหมอสมชายแล้วเนี่ยไม่ได้น่าจะฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้อยากให้ได้ยินอันนี้มีเจตนาให้คนฟังได้ยินก็เราก็สงสารเขาโพสแค่18นาที
ก็เลยเข้าไปถามในกลุ่มจิตอาสาว่าน้องเขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็คิดอยู่ว่าถ้าเขายังไม่ได้เนี่ยเราจะให้เขาขอ100-200เท่านั้นทีนี้ก็เลยถามไปมีน้องอยู่ท่านหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าพี่ให้ไปเลยบุญมาถึงที่บุญมาเกยละเขาอย่างนั้นไอเราเนี่ยนึ่งทำบุญเนี่ยเราไม่ได้ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราเป็นคนที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วอยู่วัดนี่มันก็เสียสละชีวิตทั้งชีวิตมาทำงานเพื่อพุทธศาสนาอยู่แล้วก็มองว่าบุญมันเป็นสิ่งที่มีค่าแหละงั้นไม่เอาชีวิตตัวเองมาทำขนาดนี้หรอกเพราะฉะนั้นทุกบุญมันมีความหมายอยู่แล้วในตัวของมันเองแต่ทีนี้ไม่ได้ห่วงว่าจะทำบุญกับน้องคนนี้หรือไม่ทำบุญกับน้องคนนี้แต่คิดว่ามันต้องมีประโยชน์แล้วมันก็ต้องเกิดคุณค่าสูงสุดคือเขาต้องลำบากหรือเขาต้องยังไงหรือเขาอดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เช็คไม่ได้พอน้องเขาบอกแบบนี้ปุ๊บเราก็มีคนบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มานั่งคิดให้นานแล้วล่ะเพราะการคิดนานมากก็เลยตัดสินใจโอนเลย200 บาทให้กับน้องคนนี้ไปผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงไม่แน่ใจนะคือเขาโพสมา18 นาทีแล้วก็โพสกลับไปเขาก็ขอบคุณว่าได้รับเงินแล้วตอนนี้นำเงินไปซื้อนมให้ลูกเราก็ดีใจแต่ยังขาดอาหารเสริมเราก็ต้องบอกว่าธรรมวลีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่1 ร้านอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีรายได้ที่จะพอเลี้ยงครอบครัวให้ไม่เดือดร้อนให้พ่อแม่เนี่ยอยู่ไม่ลำบากแล้วก็มีน้องชายเนี่ยช่วยดูแลร้านทางนู้นให้แต่ในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายในร้านทั้งหมดแล้วก็ในบ้านทั้งหมดเนี่ยตัวเองก็ต้องทำบัญชีทุกวันในเรื่องของทางโลกสละตัวมาก็จริงแต่ใจบางอย่างหรือหน้าที่บางอย่างยังต้องทำอยู่ที่กรุงเทพอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะคะไม่ใช่ไม่ทำทำงานทางโลกอยู่ทุกวันเนี่ยแต่จะบอกว่าคุณไม่ตัดทางโลกไปเลยแล้วคุณมาทางธรรมน่ะถ้าอย่างนั้นก็คงทำไม่ได้คือเรามองว่าเราไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดกับเรายังไงทีนี้ไม่ได้สนใจนะคะว่าใครจะคิดกับเรายังไงเรื่องว่าเรายังทำงานทางโลกอยู่ก็เราค้าขายเราสุจริตอะแต่ว่าเราคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้เราได้ทำประโยชน์สูงสุดกับลมหายใจที่มีอยู่ของเราคือความเข้าใจของคนอื่นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นทั้งหมดอะคือถ้าเกิดเราไปห่วงว่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าทำไมเราไม่ตัดมาเลยแสดงว่ายังกิเลสมีอยู่ยังห่วงพ่อห่วงแม่อยู่ก็เรื่องของเขาแต่เรารู้แล้วว่าลิมิตในชีวิตของเราเนี่ยขนาดนี้มันคือเต็มที่ที่สุดละเนี่ยขนาดนี้ที่ทำอยู่เนี่ยเราวางแผนทุกอย่างเนี่ยมันเต็มที่ของเราแล้วอะมากกว่านี้เราไม่ได้เราได้แค่นี้ตอนนี้ก็ภูมิใจในตัวเองแล้วอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อน้องคนนี้เขาขอมาเราก็ไม่ได้เงินเยอะอย่างเมื่อวานก็โอนเงินไปทำบุญของครูบาบุญล้อมค่าไฟ100 บาทค่าโรงซึ่งเราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าคุณหมอก็ใช้แล้วโรงเนี่ยตัวเองเป็นคนดูแลบัญชีเนี่ยเป็นคนโอนเงินซื้อโรงอะไรโรงเนี่ยก็จะรู้ว่าค่าใช้จ่ายมันยังไงได้ซื้อกี่วันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือทาสีพระเจดีย์ที่คุณหมอสมชายเนี่ยรับทำแล้วก็ไปสร้างพุทธรูปเอาไว้ก็3 อย่างก็700 บาทอ่ะ600 บาทละ500 บาทแล้วน้องคนนี้เนี่ยขอมาเมื่อวานก็คือทำบุญไป700 บาทคือวันนึงเนี่ยก็จะมีลิมิตในการทำบุญบางอย่างก็ไม่ได้โพสต์นะคะเพราะว่าเอ้ยที่โพสต์อยู่เนี่ยไม่ใช่โพสต์เพื่ออวดแต่อยากจะบอกว่า100 200 5บาท5บาทก็มีนะคะโอนมาในบัญชีของคุณหมอสมชายในบัญชีโรงอ่ะ5บาทก็มีคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นบุญน่ะเราทำแล้วก็เลยเป็นพยายามทำตัวเป็นต้นแบบว่าอย่าไปอายในบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำไมต้องทำเป็นพันเป็นหมื่นตลอดเวลาเราทำทุกวันน่ะหาที่ทำอย่างคุณนุชคุณอ้อยเนี่ยจิตอาสาเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหแบบบางทีเฟซไม่ได้เปิดนะเปิดมาเจอแล้วโพสต์ทำบุญโพสต์ทำบุญเนี่ยต้องขออนุโมทนาเพราะว่ามันเป็นต้นแบบอ่ะมันเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเขาดูเขาก็จะได้มีจิตทำบุญจิตพอมันทำบุญแล้วมันก็ดีเหมือนกับพี่น่านที่มาช่วยงานตอนนี้ปกติที่วัดไม่มีใครนะคะธรรมวลีเนี่ยพอบรรยายเสร็จปุ๊บมีเวลากินข้าวแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่บางทีก็กินยาวกว่านั้นก็กินเวลาสอนก็ต้องถวายความรู้นักธรรมถวายความรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยบางวันก็ไปสอบอารมณ์ต่อช่วงบ่าย
ช่วงพักเนี่ยก็ต้องเตรียมน้ําปานะนะถวายพระอาจารย์หรืออะไรแบบนี้มันสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ก็เตรียมน้ําปานะล้างภาชนะนู่นนี่ที่มันเป็นของใช้ส่วนตัวที่เราต้องการทําบุญนะก็ต้องล้างต้องทําเองหมดนะคะก็ทั้งวันก็คือไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยดังนั้นเนี่ยพอน้องคนนี้เขาก็ขอความช่วยเหลือมาซึ่งเมื่อวานก็ทำบุญไป700 บาทได้บุญด้วยกันค่ะจิตมันอาจจะปัจจัยไม่เยอะแต่เราอ่ะมันมีความพอใจในการทำแล้วก็ยินดีกับมันทีนี้น้องคนนี้ก็ขอเข้ามาซ้ำเมื่อวานเขาเข้ามาไลฟ์เฟซเหมือนกันเข้ามาขอซ้ำว่าลูกได้กินนมแล้วแต่ไม่มีอาหารเสริมความจริงเนี่ยอยากจะตอบน้องเข้าไปว่าแบ่งความช่วยเหลือให้คนอื่นเขาบ้างคือบางทีเนี่ยทุกคนน่ะที่เขาลำบากอยู่มันไม่ใช่มีเฉพาะเราเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักคิดในการแบ่งปันความช่วยเหลือให้กับคนอื่นเราถึงต้องลำบากแม้กระทั่งเราลำบากอยู่เนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันความสบายให้กับคนอื่นเช่นเอ้ยเราได้มาแค่นี้แล้วโอ้ดีใจจังเลยมันไม่ยอมยินดีในสิ่งที่ได้มันกลับโหยหาข้างหน้าไปเรื่อยมันก็เลยไม่จบไงชีวิตมันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ที่หาความสุขไม่ได้เห็นความทุกข์ของเขาเลยนะคือเหมือนกับคนกินข้าวที่อร่อยอยู่ในปากอ่ะแล้วความอร่อยในปากมันหายไปแล้วอ่ะแต่ใจมันอยากจะกินคำต่อไปแล้วมันเป็นอารมณ์นั้นเลยนะคะมันเป็นกิเลสที่เราไม่รู้จักตัวเราทุกคนเนี่ยเขามีความทุกข์กันเยอะแยะไปหมดเราลองไปดูคนอื่นสิคะเราลองไปอ่านคนอื่นเขาดูว่าชีวิตของคนอื่นเนี่ยเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราถ้าเกิดเราได้รับความช่วยเหลือแสดงว่าเราเนี่ยโชคดีแล้วแค่เว้นไปสัก2-3 วันหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ยังดูสวยงามนะให้คนอื่นเขาบ้างถ้าสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีจะให้ใครอีกเนี่ยคงไม่ใช่น้องคงจะให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ลำบากแต่เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเลยขอแอดเป็นเพื่อนแล้วก็โอ้โหแบบทุกอย่างเลยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าน้องเขาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยบุญมาเกยตื้นแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่ามันเกยตื้นจริงไปมาเนี่ยกับทำเขาเรียกว่าทำความรบกวนให้กับคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยมันก็จะบาปก็ไปอีกคือมันสร้างบาปซ้ำบาปซ้อนบาปซ้ำบาปซ้อนเนี่ยชีวิตมันก็จะหาความสุขไม่ได้เป็นแบบนี้มันต้องแบ่งอะค่ะอย่างเราได้อะไรแล้วเนี่ยเราต้องวางใจบางทีเนี่ยเราก็อยากจะได้เยอะๆแต่ในเมื่อบางครั้งเนี่ยตัวเองไปรับของแจกมั่งหรือใครให้อะไรเนี่ยบางทีเนี่ยของมันไม่พอนี่ไม่เอาเลยนะคะให้คนอื่นเลยเพราะว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้อยากได้อยู่แล้วแต่คนที่เขาอยากได้อยู่เนี่ยเขามีความสุขกับการที่ได้รับเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียสละแล้วอะมันคือบุญของเราแล้วนะที่เราไม่รับเนี่ยเราได้บุญแล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยขอให้น้องเอาบุญกับคนอื่นบ้างน้องต้องปฏิเสธเมื่อน้องได้รับแล้วถ้าเกิดใครจะให้อีกยังต้องไม่เอาเลยแบ่งให้คนอื่นก่อนคนที่เขาลำบากเหมือนกับเราเนี่ยยังมีเราต้องนึกถึงคนอื่นเป็นเพราะว่าเรานึกถึงคนอื่นไม่เป็นไงเราถึงมีความทุกข์อยู่มันโหยหาไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันอยากมันโหยหามันจะเอาให้ได้มันจะต้องมีต้องตลอดเวลามันไม่ยอมที่จะไม่มีอ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตัดใจเป็นเราหักห้ามใจเป็นเนี่ยด้วยความดีเนี่ยมันถึงจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดมันหักห้ามใจทั้งที่ใจเนี่ยมันยังทุกข์ด้วยความอยากอยู่เนี่ยมันจะทุกข์มันจะร้อนมันจะลนคนที่หักห้ามใจตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสหรือพยายามตัดใจเนี่ยมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเกิดคนที่หักห้ามใจตัวเองด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่มีอาการแสดงมาให้เห็นว่ามันเกิดความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันจึงต้องมีรากแก้วของชีวิตในการดำเนินชีวิตเนี่ยในพุทธศาสนาของเราสอนหลักธรรมไว้เยอะแยะไปหมดเลยอันดับแรกเนี่ยคือปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้สำคัญเลยนะคะการที่เราแสดงออกมาจากคำพูดที่เราพูดคำพูดเมื่อพูดจบแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสมอคนฟังเกิดปัญญาคนฟังเกิดศรัทธาคนฟังเกิดตัณหาคนฟังเกิดโลภะ
คนฟังเกิดโทสะมันคือผลของการพูดของเราทั้งหมดไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าคำพูดของเราแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องประเมินคนฟังด้วยว่าคนฟังแบบเนี้ยนะคนฟังแบบเนี้ยเขาสามารถฟังแล้วเกิดปัญญาได้ขนาดไหนหรือฟังแล้วไม่เกิดปัญญาหรือฟังแล้วเกิดโทสะกับเรื่องแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเรื่องเดียวกันพูดกับคนทุกๆคนได้นะคะบางเรื่องพูดกับคนคนนี้ได้บางเรื่องพูดกับคนคนนี้ได้แต่ทำยังไงให้เรื่องทุกเรื่องที่ออกจากปากเราแล้วเนี่ยคนฟังมีความสุขคนฟังเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการพูดรายการวิทยุเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่ารายการวิทยุเนี่ยไม่สามารถเห็นคนฟังได้หรือ Facebook เองก็ไม่รู้อุปนิสัยของคนฟังเลยแต่ว่าก็ต้องพูดเป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วกระทบกิเลสใครก็ต้องขออภัยพูดตรงนี้คือจะหาเรื่องหลบให้ตัวเองด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ถาสบายดีนะคะนะคะก็ถึงได้บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดออก Facebook การพูดออกสู่รายการวิทยุเนี่ยมันเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นคนฟังเองก็ต้องใจทำเป็นกลางกลางด้วยอย่าไปดึงเรื่องนั้นเข้ามาหาตัวเองซะจนว่าไปด่าตัวเองหรือไปว่าตัวเองก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความจริงของตัวเองนี่แหละที่ไปเจอมาหรือที่สัมผัสมาแล้วในชีวิตของเราเนี่ยในการที่เราเจอความจริงนั้นๆเนี่ยเราก็เอาความจริงนั้นเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีเราก็แก้ไขสถานการณ์ของเรานั้นๆเนี่ยตามความเป็นจริงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราแก้ไขสำเร็จหรือเราเห็นอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่มันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยเราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่แล้วพอเรามาจัดรายการวิทยุเนี่ยเราก็จึงเอาวิธีการของเราเนี่ยหรือสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมาพูดในรายการซึ่งมันอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใครบางคนอยู่ในนี้เรื่องที่มันพูดดีที่สุดเนี่ยก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะอะไรเพราะว่ารายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการที่นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ตามความเป็นจริงเราอาจจะมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกบ้างซึ่งเราไปกดใน YouTube เนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ท่านเล่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยหรือเราไปทำอะไรเนี่ยหลักธรรมต่างๆใน Facebook เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่การที่เราจะนำหลักธรรมะเนี่ยที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ในพระสูตรเนี่ยอยู่ในพระอภิธรรมต่างๆมาใช้เนี่ยอันนี้ต่างหากที่ตัวเองพยายามทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาฟังที่เป็นพระสูตรโดยตรงเนี่ยรายการธรรมวลีไม่มีแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเอาธรรมะล่ะฟังมานานแล้วเนี่ยเอามาใช้ยังไงเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยใช้ธรรมะให้มันถูกต้องเนี่ยตีความหมายธรรมะให้มันถูกต้องเนี่ยแล้วก็สามารถนำธรรมะมาใช้ได้เนี่ยมาฟังรายการธรรมวลีค่ะก็เราก็จะเดินไปด้วยกันบนเส้นทางของการเรียนรู้นี้นะคะต้องบอกแบบนี้ซะก่อนเลยเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องขออภัยจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดกับว่าไปฟ้องท่านเจ้าอาวาสเลยว่าอาจารย์ธรรมวลีไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่คือตัวเองเนี่ยเมื่อประสบปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็เอาหลักธรรมที่ตัวเองใช้นั่นแหละเอามาพูดมันก็มีความเกี่ยวข้องมั่งอะไรมั่งเหมือนกับแบบว่าอยู่ในวัดภูจวงนะพูดแบบนี้ไม่ได้นะไม่เหมาะสมไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจจากกิเลสตัวเองเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่ต้องฟังเนื้อหาดีๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะเนี่ยเราลองฟังดูซิว่าไอ้เนื้อหาที่มันพูดอยู่เนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงอย่าเอาตัวเองไปใส่ในเรื่องซะจนหมดแล้วมันก็เป็นอารมณ์คนที่มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โทสะคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยฟังธรรมะไม่ได้ถ้าฟังเพื่อที่จะมาจับผิดเนี่ยมันจะไม่มีทางได้ธรรมะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเนี่ยเพื่อที่จะหาถูกเนี่ยไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยเราลองกลับมาดูตัวเราเองซิว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเราลองดูตัวเราซิว่าถ้าเป็นแบบนี้คิดตามอะฟังธรรมะนี่มันต้องคิดตามแล้วมันถึงจะได้ประโยชน์ทีนี้ไอ้ลากแก้วเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยที่พูดไปเนี่ยล่ะไอ้ตัวนี้แหละไอ้ความรู้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นตาเราเนี่ยเห็นใครสักคนหนึ่ง
สิ่งที่เรามองใครสักคนหนึ่งข้างหน้าเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสัญญาหรือความจำเก่าที่เรามีต่อคนคนนั้นหรือบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นคนคนนั้นเลยแต่มีคนมาเล่าให้เรื่องของคนคนนั้นให้เราฟังเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลของคนที่ถูกเล่าเนี่ยให้เราฟังมันจะเป็นข้อมูลนั้นทีนี้ถ้าเกิดข้อมูลนั้นเนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสเราจะสามารถมองเห็นคนคนนั้นตามความเป็นจริงได้จากความจริงที่เห็นถ้าเขามีคุณธรรมเราก็จะเห็นคุณธรรมของเขาเลยถ้าเขามีความเมตตาเราจะเห็นความเมตตาของเขาเลยแต่สมมุติว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันมีข้อมูลที่ผิดเช่นเราได้ยินมาว่าคนเนี้ยชอบทำบุญเอาหน้าคนเนี้ยนิสัยไม่ดีแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่มีปัญญาซะด้วยเชื่อคนง่ายขาดการพิสูจน์หรือเราเองเนี่ยแทบจะไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยด้วยความต้องการผลประโยชน์จากบุคคลที่เล่าบางทีเนี่ยผลประโยชน์มันก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเสน่หาเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการผลประโยชน์กับเขาอะเราก็ไม่กล้าขัดใจเขาเราก็ฟังแล้วเราก็เชื่อทีนี้ถามว่าเมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ยว่าคนคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นเลยก็ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่ตลอดเวลาแต่ไอ้คนคนเนี้ยอิจฉาต้องการให้คนคนเนี้ยมองบุคคลที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นคนไม่ดีก็พูดก็ปรากฏว่าคนนี้เชื่อพอเชื่อปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เห็นละพอมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาพฤติกรรมของเราที่มีต่อบุคคลที่เราเห็นผิดเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีพฤติกรรมที่เหมือนกับดูถูกเหมือนกับไม่เชื่อในสิ่งที่ทำเห็นเขาทำบุญเนี่ยเอาง่ายๆเลยสิ่งที่เราขาดทุนก็คือเราเห็นเขากำลังทำบุญอยู่มีคนมาบอกว่าคนคนนี้ทำบุญเอาหน้าพอเราเห็นก็ทำบุญเอาหน้าอีกแล้วเอาหน้าอีกแล้วใจเราก็คิดอย่างนั้นตลอดดูสิคนนี้เอาหน้าอีกแล้วแทนที่เราเนี่ยจะมองตรงๆหรือจะคุยกับเขาบ้างว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครเนี่ยมาพูดใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองฟังเนี่ยตัวเองก็จะมองว่ามันจริงหรือมันไม่จริงหรือถามอ้อมถึงความคิดของเขาที่เขามีต่อการกระทำที่เขาทำอยู่พิสูจน์อ่ะคนมีปัญญาเนี่ยตัวข้อแรกเนี่ยลากเนี่ยลากแก้วของชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานธรรมลากแก้วของชีวิตคือการอธิษฐานธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยปัญญาที่มันไม่มีในขณะที่มองไม่มีในขณะที่ได้กลิ่นไม่มีในขณะที่ลิ้มรสไม่มีในขณะที่ฟังมันจบชีวิตของคนคนนั้นทันทีสมมุติว่าคนคนนั้นเป็นคนมีบุญมีวาสนามีอำนาจอีก 2-3 ปีข้างหน้าเขาจะใหญ่เขาจะโตขึ้นมาสมมุติเราเองเนี่ยไปเชื่อว่าคนคนนี้ทำบุญเอาหน้าเราก็เลยดูถูกเหยียดหยามเขาสารพัดน่ะไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาน่ะพฤติกรรมของเราที่แสดงออกกับเขาทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดน่ะมันก็อยู่ในหัวใจของเขาเหมือนกันวันหนึ่งถ้าเขาได้ดีวันหนึ่งถ้าเขาประสบความสำเร็จเราจะไม่อยู่ในสายตาของคนดีเลยเพราะไอ้ความที่เราไม่มีปัญญานั่นแหละเห็นไหมคะมันเป็นรากหรือเปล่าล่ะคือปัญญาเนี่ยมันเป็นรากแก้วของชีวิตเลยนะคือคนที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาดูจากอะไรดูจากสิ่งที่เขากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเขามีสติพอหรือเปล่าได้ยินปุ๊บก็เชื่อปั๊บเห็นปุ๊บก็สรุปปั๊บคนแบบนี้คือคนไม่มีปัญญาคนมีปัญญาจะไม่มีบุคลิกแบบนี้เด็ดขาดนี่ไงไปเจอผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในตำแหน่งสูงๆเนี่ยเขาจะมีคนเข้ามาห้อมล้อมเยอะมากมีทั้งต้องการผลประโยชน์มีทั้งสารพัดอ่ะเขาก็จะมีต้องได้ยินได้ฟังอะไรเยอะมากผู้ใหญ่ที่ฟังคนเนี่ยแล้วก็เอามาพิจารณามาดูว่าใครเป็นยังไงโดยที่แม้กระทั่งคนฟ้องเองเขาก็ต้องดูนะ
ว่าไอ้คนฟ้องเนี่ยมันมีบุคลิกยังไงมาถึงมาฟ้องมันฟ้องแล้วมันได้ผลประโยชน์อะไรบ้างแม้กระทั่งคนฟ้องเองก็ต้องดูด้วยว่าคนฟ้องเป็นยังไงแล้วคนถูกฟ้องเนี่ยมันถูกฟ้องเพราะอะไรนะมันต้องดูหมดเลยว่ามีใครมีผลได้ผลเสียอะไรบ้างเข้าถึงได้เติบโตในหน้าที่การงานแต่คนหูเบาเนี่ยไม่มีทางโตค่ะมันจะแป๊กตัวเองสังเกตมาหลายคนละตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่วงการพระศาสนาหรือวงการการทำงานต่างๆเนี่ยสังเกตมาเยอะเลยว่าคนเนี่ยพอได้ถึงจุดหนึ่งที่โตอะโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าลิมิตหรือบุญเนี่ยมันมีแค่ไหนเนี่ยมันจะหยุดตรงที่หูเบาเนี่ยแหละพอหูเริ่มเบาแล้วเนี่ยเริ่มฟังอะไรเริ่มเป๋ง่ายๆเนี่ยมันจะต่อไปไม่ได้แล้วแสดงว่าบุญมันหมดบุญมันอยู่แค่นั้นเพราะว่าคนที่เขาโตมันจะหนักแน่นกว่านี้คนหูเบาโตไม่ได้ค่ะไม่มีทางแล้วมันจะทำให้โดมิโนนะคะอย่างผู้นำหูเบาเนี่ยพอถึงเวลาเชื่ออะไรง่ายๆปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกน้องมันก็ลวนไปหมดอะค่ะเพราะว่ามันต้องทำตามหัวหน้าถ้าหัวหน้าไม่มั่นคงเนี่ยลูกน้องก็เดือดร้อนถ้าหัวหน้ามั่นคงเนี่ยลูกน้องก็สบายมันเหมือนกับมั่นใจอ่ะโอ้โหแบบผู้นำเรานี่เจ๋งจริงมั่นคงใครมีอะไรมันรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีปัญหาเข้ามาเนี่ยคนที่จะปกป้องเราได้ดีที่สุดก็คือหัวหน้าเราเพราะหัวหน้าเรามีความยุติธรรมหัวหน้าเรามีคุณธรรมมันรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าเกิดหัวหน้าเราเนี่ยเป็นคนหวั่นไหวหูเบาอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวละพอใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะมาคุยอะไรป่ะเนี่ยคือไอ้คนคุยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเกิดหัวหน้าเราเนี่ยมีคุณธรรมเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่เฮ้ยไอ้นี่มันก็ปากไม่ค่อยดีชอบใส่ร้ายคนอื่นไอ้หัวหน้าเรามันก็หูเบาตายแล้วถ้ามันเชื่อกันนี่เราเดือดร้อนเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะท่านญาติธรรมนี่คือชีวิตจริงค่ะเราเอาธรรมะมาพูดกันในชีวิตจริงที่พูดอยู่มันไม่ใช่นอกเรื่องแต่ว่าเราจะทำยังไงอ่ะให้ชีวิตจริงของเราเนี่ยการทำบุญเนี่ยเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุเนี่ยคือเครื่องมือในการกระทำให้จิตเนี่ยมันเป็นบุญแล้วหลายคนก็บอกว่ามันยากการที่เราจะเอาธรรมะไปใช้กับชีวิตจริงก็ธรรมะนี่แหละคือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อให้เราไปใช้กับชีวิตจริงต่างหากดังนั้นเนี่ยบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยหรือบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยมันคือการกระทำที่นำเราไปสู่ความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตจริงของคนเนี่ยที่ตัวเองพูดถึงเรื่องสังสารวัฏมาไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่าพยายามที่จะพูดทุกวันทุกวันให้มันสอดคล้องกันในสังสารวัฏเนี่ยมีกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็คือสิ่งที่มันอยู่ในจิตของเรากรรมก็คือการกระทำของเราวิบากก็คือผลที่ได้รับมันจะทำให้เราวนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันจบมันไม่ใช่ว่าวันนี้เข้าวัดแล้วถึงจะได้บุญหรือวันนี้ฆ่าสัตว์ถึงจะบาปแต่ชีวิตเนี่ยตั้งแต่มันลืมตาขึ้นมาเนี่ยตอนที่จิตของเราเนี่ยคิดชั่วคิดไม่ดีกับคนอื่นมันบาปแล้วตอนที่จิตของเราเนี่ยคิดดีกับคนอื่นมันบุญแล้วการที่เรามีสติรู้ทันความคิดไม่ดีของตัวเองการที่เรามีสติรู้ทันความคิดดีของตัวเองมันเป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดแล้วก็คุ้มครองเราได้ดีที่สุดก็คือภาวนาดังนั้นเนี่ยการภาวนาของเราเนี่ยมันคือตัวปัญญานั่นเองปัญญาตัวเนี้ยมันคือรากอะถ้าใครมีไอ้ตัวนี้เยอะชีวิตมันก็ปลอดภัยถ้าใครมีตัวนี้น้อยชีวิตมันก็ไม่ปลอดภัยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยปลอดภัยคือมันมีการระวังไงคะ
พุทธเจ้าจึงตัดอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งเป็นปัจฉิมมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไอ้ตัวนี้แหละที่พุทธเจ้าเตือนเราไว้คือเราต้องไม่ประมาทคือมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลาถามว่าถ้าเราเกิดมามีร่างกายที่อ่อนแอมีคนบอกว่าเราต้องแข็งแรงนะเราถึงจะสู้โรคภัยไข้เจ็บได้ร่างกายอ่อนแอของเราเนี่ยมันจะต้องรับเชื้อโรคง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงขึ้นมาคำบอกที่เขาบอกเราเนี่ยมันสามารถทำให้เราแข็งแรงได้ไหมหรือความเข้าใจที่เรามีต่อคำบอกเล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นได้ไหมมันก็ไม่ได้ทำยังไงล่ะเราถึงจะแข็งแรงขึ้นมาเราก็ต้องลุกขึ้นมาจากที่นอนลุกขึ้นมาจากที่ที่เราอยู่ออกไปออกกำลังกายออกกำลังกายทำความแข็งแรงให้เกิดขึ้นสร้างระเบียบสร้างตารางในการออกกำลังกายพอเราแข็งแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีภูมิคุ้มกันเราก็ร่างกายเราก็ไม่ถูกโรคภัยลุกลามเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนั้นถ้าเราจะบอกว่าเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องมีสติแล้วเราบอกว่ามันไม่มีใครเกิดมามันมีสติหรอกแล้วการมีสติมันต้องทำยังไงอ่ะการมีสติมันก็ต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติเอาจริงกับมันทำจริงกับมันลุกขึ้นมาทำอะค่ะนอนฟังอยู่ว่าสติเป็นสิ่งที่ดีอืมสติเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เอาไปคุยกันคนบางคนไม่ปฏิบัติเลยแต่เอาธรรมะไปคุยกันอยู่ตลอดเวลาคุยไปคุยมาเนี่ยพากันหลงผิดอีกนะคะเพราะตีความหมายผิดเพราะตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเอาธรรมะไปคุยกันถึงเวลาก็คุยทั้งวันคุยโทรศัพท์บอกคุยธรรมะแต่ไม่เอาเวลาไปปฏิบัติแล้วก็บอกคุยธรรมะทีนี้เนี่ยไอ้การคุยธรรมะอย่างเดียวเนี่ยมันจะต้องคุยแล้วเนี่ยมันต้องทำได้ด้วยพอเราคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราคุยเนี่ยไปดูซิว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราทำได้หรือเปล่าคุยอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีคนมาบอกเรายกตัวอย่างเช่นร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันมาบอกกับเราว่าเนี่ยที่เธอมีความทุกข์อยู่เนี่ยเพราะว่าจิตใจของเธอเนี่ยมันไม่มีกำลังกำลังในพุทธศาสนาเรียกว่าพละหรือถ้ากำลังมันมีมากเรียกว่าบารมีใจของเราเนี่ยมันขาดกำลังทีนี้การที่เราจะสร้างกำลังให้ใจขึ้นมาเนี่ยมันต้องทำกุศลนะเมื่อจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยกุศลมันเป็นชื่อของความสุขความทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็จริงจริงจริงเราก็ไปคุยกับคนอื่นเนี่ยกุศลมันดีอย่างนั้นกุศลมันดีอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่ทำทีนี้ไอ้คนที่บอกเขาก็บอกถามว่าไอ้ความเข้มแข็งของใจเนี่ยมันอยู่ที่คนที่บอกหรือมันอยู่คนที่รับคำบอกเล่านั้นมันก็ไม่อยู่ที่ใครเลยมันอยู่ที่เราลงมือปฏิบัติตราบใดที่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ความเข้มแข็งเนี่ยของใจที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันมีหน้าตาเป็นยังไงบางคนอ่านนั่งหลับตา5นาที10นาทีถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแล้วก็บอกตัวเองปฏิบัติแล้ว อันนี้มันอาจจะสร้างภาพดีๆให้คนอนุโมทนาบุญได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยหัวใจของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันได้หัวใจที่เข้มแข็งมันได้หัวใจที่เป็นกุศลจริงๆหรือเปล่าเราอย่าเสียเวลาไปมองคนอื่นว่าเขาทำผิดอะไรดีกว่าเรากลับมาดูใจเราเองแล้วกลับมาดูตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลเพียงพอแล้วหรือยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเรากำลังอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นั่นคือบุญไงถ้าเราไม่มีเวลาไปวัดมีเวลาไปปฏิบัติธรรมหน้าที่ของเราณเวลานี้ที่เรายืนอยู่เรามีสถานะเป็นอะไรเป็นลูกน้องก็ต้องเป็นลูกน้องที่ดีเป็นพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่ดีเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดี
เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดค่ะนะคะอย่าไปสร้างหน้าที่เพิ่มบางทีเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นอะไรกับเขาซะหน่อยไปผูกพันไปสร้างหน้าที่เพิ่มเป็นต้นอยู่ดีๆก็ดึงคนคนนั้นซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยมาผูกกันเองหลายคนเป็นอย่างนั้นมาผูกญาติผูกพี่น้องผูกอะไรกันทั้งๆที่บางทีเนี่ยออกจากเรือนมาแล้วนะออกจากเรือนมาแล้วสละออกจากเรือนแล้วไปผูกคนอื่นเพิ่มมาของตัวเองก็สละมาแล้วดันมาเพิ่มอยู่ในการปฏิบัติเข้ามาสละแล้วมาผูกเพิ่มสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้กับตัวเองสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้กับคนอื่นเพราะมันผิดหน้าที่นั่นเองมันเอาเข้ามาแบบผิดหน้าที่มันก็จะไม่มีความสุขด้วยกันทั้งหมดคือถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยมันผิดหน้าที่เนี่ยยิ่งตำแหน่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันจะโดมิโนถึงลูกน้องถึงคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบารมีเนี่ยคนที่มีบารมีเนี่ยถ้าสร้างบารมีที่ถูกต้องเนี่ยบารมีมันจะเกิดเร็วเพราะเรามีมิตรมีบริวารเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำผิดเนี่ยมิตรบริวารที่เยอะๆของเราเนี่ยเขาก็จะเสียหายไปกับเราด้วยทุกๆเรื่องความรับผิดชอบมันจึงสูงไงคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นหัวหน้าได้บุญก็ได้บุญเยอะถึงเวลาเสียหายก็เสียหายเยอะนะคะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับการสร้างบุญปัญญาเป็นข้อแรกของฐานหรือรากแก้วของชีวิตค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูรากแก้วของชีวิตข้อต่อไปกันนะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ